ชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่1บ่อไร่ร่วมกับฝ่ายปกครองตชด116คณะครูนักเรียนชาวบ้านเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกัมพูชาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อถวายพ่อของแผ่นดินณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับเมื่อเวลา 9:00 นวันพุธที่23ธันวาคม2558นายพานุวัฒน์พุทธเกศรนายอำเภอบ่อไร่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อถวายพ่อของแผ่นดินณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วในการนี้ได้มีหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่นำกำลังพลในสังกัดมาร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวงอาทิเช่นชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่1กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่116เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเทศบาลตำบลบ่อพลอยนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าอาชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกัมพูชาเข้าร่วมโครงการโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อถวายพ่อของแผ่นดินและพัฒนาอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วให้มีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ทุกฤดูกาลโดยมีกำลังพลจากหลายหน่วยงานมาช่วยกันเลียงหินสร้างเป็นฝ่ายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงรวมไปถึงทำการเก็บขยะเศษกิ่งไม้ที่กีดฝังทางน้ำปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามรอนักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้สำหรับอัตราค่าผ่านประตูเพื่อบำรุงอุทยานผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทและชาวต่างชาติ100บาทอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวได้แก่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกห้องน้ำห้องสุขานอกจากนี้ยังมีสถานที่กางเต็นท์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมภายในอุทยานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039 522 039มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำความดีถวายพ่อหลวงในวันนี้ภูมิใจครับภูมิใจค่ะดีใจครับเคยทำความดีแบบนี้บ้างไหมเคยค่ะยกตัวอย่างหน่อยทำอะไรบ้างเก็บขยะค่ะเก็บขยะรอบวัดรอบพัฒนาหมู่บ้านค่ะแล้วก็ปัดขยะครับมีโครงการดีๆแบบนี้เราจะมาช่วยทำอีกไหมมา